ที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนยืนกินหยาดเหนือมนุษย์ที่ลำไหลเรื่องยนต์เรือแดงชาที่สาธุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงมาถึงโครงการที่5เราอ่านหนังสือเรื่องขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475ถึง2500ค่ะโดยอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะคะค่ะแล้วก็เป็นหนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาในลำดับที่1ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2556วันนี้เรามาถึงตอนที่6ของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะของบทที่1นะคะซึ่งชื่อบทก็คือคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรนะคะค่ะวันนี้เราจึงใส่ชื่อตอนนี้นะคะว่าบทสรุปคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเราออกอากาศสด2ช่องทางนะคะในเวลาใกล้เคียงกันก็คือทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube Live นะคะค่ะวันนี้เราเช็คอินนะไปที่เพื่อนๆของเรานะคะอยู่ที่หอหน้าหอชายโตโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด101ค่ะนะคะก็มีเพื่อนๆเช็คอินกันอยู่อันนี้ไม่มีปรากฏนะคะน่าจะเป็นไม่น้อยกว่าเป็นพันคนนะคะค่ะก็ยินดีนะคะที่เห็นเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาเราเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะๆเลยนะคะถ้าท่านได้เผอิญมาพบคลิปของเรานะคะซึ่งเป็นหนังสือเสียงนะคะออกอากาศสดทาง Facebook Live นั้นก็ขอเชิญชวนนะคะเข้ามาร่วมกันฟังได้นะคะถ้าสนใจก็ฟังย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันแชร์นะคะเอาละค่ะวันนี้นะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเรามาถึงหน้าที่54เป็นหัวข้อเป็นตอนที่3นะคะของบทที่1นั่นก็คือบทที่ชื่อว่าคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรนะคะในตอนที่3นี้นะคะชื่อตอนก็คือ
มรดกประดิษฐกรรมเรื่องเล่าของฝ่ายกษัตริย์นิยมในส่วนสุดท้ายนี้จะพิจารณาการสร้างเรื่องเล่าของกษัตริย์และฝ่ายกษัตริย์นิยมเพื่อโจมตีการปฏิวัติ2475ของคณะราษฎรผ่านสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือการเมืองเล่มเล็กสารคดีการเมืองนวนิยายหรือแม้แต่ประธานุกรมของพวกเขางานเขียนเหล่านี้ยังมีผลในการวางแนวเรื่องเล่าที่ต่อต้านการปฏิวัติ2475สืบเนื่องมาอีกด้วยงานเขียนโจมตีการปฏิวัติของคณะราษฎรเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมากทั้งในแง่ปริมาณและศิลปะการประพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกมีผลต่อการรับรู้ของสังคมในเวลาต่อมามากเชิงอัด141เมื่อพิจารณางานเขียนของฝ่ายกษัตริย์นิยมจะพบความรู้สึกต่อต้านและการไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยพวกเขามีทัศนะว่าการดำรงอยู่ของการปฏิวัติของคณะราษฎรเป็นรอยด่างของราชอาณาจักรด้วยเหตุนี้การปฏิวัติ2475จึงต้องถูกทำให้เลือนหายหรือพลิกเปลี่ยนความหมายด้วยการโจมตีและสร้างคำอธิบายการปฏิวัติให้มีแง่ลบมากขึ้นดังนั้นงานเขียนของฝ่ายกษัตริย์นิยมตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2490จึงได้สร้างเรื่องเล่าที่มุ่งโจมตีการปฏิวัติ2475ของคณะราษฎรในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเผด็จการทหารและมิได้สร้างระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นการชิงอำนาจจากกษัตริย์ที่มีพระราชประสงค์จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นอยู่แล้วนอกจากนี้การเข้ามาของทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในราวทศวรรษ2510ยังทำให้การศึกษาการปฏิวัติของคณะราษฎรถูกประเมินค่าให้เป็นเพียงการแทรกแซงการเมืองของทหารและขัดขวางประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้จึงเกิดการพลิกกลับความหมายให้พระปกเกล้ากลายเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยแทนเชิงอัด142เรื่องเล่าของฝ่ายกษัตริย์นิยมได้กลายเป็นมรดกที่ทำให้ความฝันของกษัตริย์และฝ่ายกษัตริย์นิยมกลายเป็นความจริงในทางกลับกันก็ได้สร้างฝันร้ายให้แก่คณะราษฎรและนำไปสู่การถอยร่นของคติการปฏิวัติที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและคติการจำกัดอำนาจกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญรวมทั้งนำไปสู่การรุกของการปฏิวัติในความหมายของพวกเขาที่มุ่งให้กษัตริย์มีอำนาจอยู่ใจกลางระบอบประชาธิปไตยเหนือประชาชนและฟื้นคืนกลับมามีพลังการเมืองอีกครั้งงานเขียนต่อต้านเหล่านี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่หลังการปฏิวัติ2475ทว่าต่อมาเมื่อขบวนการต่อต้านประสบความพ่ายแพ้งานเขียนของพวกเขาก็หายไปเนื่องจากถูกปราบปรามอย่างหนักกลุ่มกษัตริย์นิยมจำนวนมากกลายเป็นนักโทษทางการเมืองภายหลังพ้นโทษหลังสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาได้เขียนบันทึกความทรงจำสารคดีการเมืองและนวนิยายขึ้นจำนวนมากที่เล่าถึงขบวนการต่อต้านการปฏิวัติในลักษณะกลับหัวกลับหางโดยพวกเขากลายเป็นนักประชาธิปไตยผู้ต่อสู้กู้ประชาธิปไตยจากเผด็จการคณะราษฎรในส่วนนี้ผู้เขียนขอแบ่งงานเขียนของพวกเขาออกเป็น2ช่วงดังนี้งานเขียนช่วงแรกเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติระหว่างปี2475ถึง2483ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขบวนการต่อต้านถือกำเนิดขึ้นจนประสบความพ่ายแพ้งานเขียนสำคัญช่วงนี้นำโดยพระปกเกล้าร่วมด้วยกลุ่มกษัตริย์นิยมเช่นเชื้อพระวงศ์ขุนนางและสมาชิกคณะชาติในรูปของเอกสารส่วนพระองค์
หนังสือการเมืองเล่มเล็กสารคดีท่องเที่ยวบทกวีหรือแม้แต่ประธานกรมส่วนงานเขียนช่วงที่2ปรากฏนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จวบกระทั่งขบวนการต่อต้านสามารถโค่นล้มคณะราษฎรได้สำเร็จระหว่างปี2488ถึง2500งานเขียนช่วงหลังนี้นำโดยอดีตนักโทษการเมืองนักการเมืองกษัตริย์นิยมนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนสารคดีการเมืองอยู่ในรูปของสารคดีการเมืองและนวนิยายงานส่วนใหญ่ในช่วงนี้ถูกเผยแพร่เป็นตอนๆลงหนังสือพิมพ์รายวันก่อนหลังจากนั้นไม่นานได้รวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้นสำหรับงานเขียนของกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมช่วงแรกได้จุดประเด็นการโจมตีคณะราษฎรดังนี้ประการแรกการปกครองในระบอบใหม่คือระบอบเผด็จการของชนชั้นต่ำเหนือมวลชนที่ไร้สมองพบในงานเขียนเช่นบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม2476เชิงอัด143วิจารณ์ว่าแผนการเศรษฐกิจของระบอบใหม่ที่มุ่งสร้างรัฐสวัสดิการนั้นลอกแบบมาจากสตาลินเป็นแผนเศรษฐกิจของพวกคอมมิวนิสต์เชิงอัด144อยุธยานิกปี2475หนังสือเล่มนี้นำประกาศคณะราษฎรมาพิมพ์ซ้ำพร้อมรวมบทกวีหลายชิ้นที่แต่งโดยกษัตริย์ในอดีตและบางบทของกลุ่มเจ้านายที่แต่งขึ้นใหม่อาทิบทกวีเรื่องเจ้ากับไพร่เชิงอัด145เพื่อปลุกเร้ากระแสความไม่พอใจในหมู่พระราชวงศ์และกลุ่มกษัตริย์นิยมให้ต่อต้านการปฏิวัติที่ไม่สมควรเกิดขึ้น Anti Dictator ปี2479เป็นหนังสือที่ประกาศจุดยืนทางการเมืองแบบกษัตริย์นิยมเนื้อหาภายในเป็นการโจมตีรัฐบาลคณะราษฎรว่าเป็นดิกเตอร์พร้อมวิจารณ์ว่าระบอบใหม่มีอันตรายยิ่งกว่าระบอบเก่าโดยคัดลอกข้อความจากพระราชหัตถเลขาก่อนสละราชของพระปกเกล้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบอบเก่านั้นถึงแม้จะเป็นเผด็จการแต่เป็นเผด็จการโดยกษัตริย์ตามจารีตประเพณีที่ประชาชนคุ้นเคยต่างจากระบอบใหม่ที่เป็นเผด็จการโดยชนชั้นต่ำที่ประชาชนไม่คุ้นเคยนอกจากนี้เชิงอัดที่147นอกจากนี้การโจมตีคณะราษฎรยังปรากฏแม้กระทั่งในประธานุกรม The New Model English Siamese Dictionary นะคะขออภัยนะฮะ The New Model English Siamese Dictionary จำนวน4เล่มปี2480ถึง2483ของสอเศรษฐบุตรที่สอดแทรกความคิดกษัตริย์นิยมและการต่อต้านการปฏิวัติของคณะราษฎรอันนำมาซึ่งระบอบของมวลชนที่ไร้สมองเชิงอัดที่148ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพักการอ่านไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงประการแรกนะคะค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนะคะขั้นเวลาสักช่วงหนึ่งค่ะแล้วเราจะมาอ่านประการที่สองนะคะยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นวันสำคัญนะคะของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักประชาธิปไตยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราสูญเสียนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะคะคุณจิตภูมิศักดิ์ค่ะนะคะได้ถูกสังหารเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2509ขณะนั้นอายุ35ปีนะคะที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครหลายท่านอาจจะรู้จักคุณจิตภูมิศักดิ์เป็นอย่างดีนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะก็ท่านสามารถจะเข้าไปในวิกิพีเดีย
นะคะแล้วก็เสิร์ชหาประวัติอย่างย่อๆของคุณจิตภูมิศักดิ์ได้นะคะท่านก็เป็นทั้งนักคิดนักเขียนนักประวัติศาสตร์นะคะนักนิรุกติศาสตร์นะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักต่อสู้นะคะนะแล้วก็อีกหลายมุมนะคะหลายแง่มุมในชีวิตค่ะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความรู้นะคะและหลากหลายนะคะหลากหลายความสามารถจริงๆเลยนะคะนี้สามารถจะพูดสรุปได้เช่นนี้เลยนะคะมีความสามารถหลากหลายด้านมากๆนะคะนักวิชาการในอดีตนะคะท่านผู้ฟังคะมักจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้อย่างหลายด้านนะคะเพิ่งจะมาในยุคน่าจะเรียกได้ว่าประมาณ50ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เกิดเป็นเทรนด์ของการที่นักวิชาการจะเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตัวเองนะคะแล้วก็สาขาอื่นหรือว่าสาขาใกล้เคียงบางทีก็รู้น้อยมากนะคะแต่นักวิชาการในอดีตนั้นจะรู้และรู้รอบนะคะทั้งสาขาของที่เชี่ยวตนเชี่ยวชาญและสาขาใกล้เคียงอย่างมากและลึกซึ้งนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันสำคัญนะที่เราจะระลึกถึงบุคคลที่เสียสละเพื่อการต่อสู้ให้ประชาชนคนไทยได้มีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะคะก็จะเป็นวันที่เราจะเปิดบทเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะซึ่งมีเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ฟังได้เตือนดิฉันมาเมื่อวานนี้นะคะว่าอย่าลืมนะแต่วันนี้จะต้องเปิดเพลงของจิตภูมิศักดิ์ของพระคุณมากๆเลยนะคะที่จริงเราเปิดเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์ทุกวันนะคะถ้าท่านสังเกตนั่นก็คือบทเพลงหยดน้ำบนผืนทรายก็คือบทเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์ค่ะเป็นเพลงที่หวานหวานนะคะเหมือนกับว่าเป็นเพลงรักใคร่ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าท่านฟังเนื้อหาดีๆก็จะเข้าใจถึงความหวานและขมขื่นที่อยู่ในบทเพลงนี้นะคะค่ะซึ่งเราเปิดมาทุกวันอยู่แล้วเป็นเพลงประจำรายการนะขออนุญาตที่นำมาใช้เป็นเพลงเปิดรายการของเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเปิดเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์ที่จริงมีเยอะมากนะคะแนะนำให้ท่านที่สนใจนั้นพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะคะใช้คำว่าจิตภูมิศักดิ์เพลงปฏิวัติก็ได้นะคะจะมีท่านที่รวบรวมไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะคะที่ฉันเห็นนั้นอย่างน้อยๆก็30กว่าเพลงนะคะที่มีเป็นรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์แล้วนะคะได้ฟังกันต่อเนื่องไปเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยยากสำหรับดิฉันค่ะที่จะเลือกว่านำเพลงไหนดีนะคะเพราะว่ามีมากมายเหลือเกินนะคะที่จะบทเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์มีเยอะจริงๆค่ะและเพราะทุกเพลงนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอเป็นบทเพลงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ค่ะนั่นก็คือการ เลือกตั้งประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งทำให้บทบาทของนิสิตนักศึกษานะคะกลับมาอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งในวันนี้นะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่าบทบาทของนิสิตนักศึกษาต่อประเด็นสาธารณะในสังคมไทยนั้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะจนหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในสังคมไทยวันนี้กลับมาอีกนะคะสำหรับกลับมาครั้งนี้นะคะเป็นบทบาทของจุฬานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนะคะแล้วก็ประธานสภานิสิตจุฬาคนใหม่คุณเนติวิทย์นะคะก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะคะคล้ายกับรุ่นพี่จิตภูมิศักดิ์นี้ในหลายๆมิติเลยทีเดียวนะคะหลายคนไปเปรียบเทียบกันนะคะก็ดิฉันได้เห็นเพลงนี้นะคะจริงๆดิฉันไม่เคยได้ฟังเลยนะคะเพลงนี้ไม่เคยรู้จักเลยนะคะพอเห็นแล้วก็เลยคิดว่านำเพลงนี้มาฝากกันค่ะมท.จุฬาสามัคคีค่ะนะคะไปฟังเพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวหลังจากเพลงจบนะคะเราก็จะมาอ่านความปฏิวัติโค่นคณะราษฎรกันต่อค่ะเราจะไม่ทิ้งกันเราสาธุราชินชัยทุกคนร่วมใจกันเพลงเพลงลมเดียวกันน้องที่ทุกความสามัคคีอยู่ยาวเราสาธุราชินชัยทุกคนร่วมใจกันเพลงเพลงลมเดียวกันน้องที่ทุกความสามัคคีอยู่ยาว
ผู้ฟังคะจะมีบทเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะมาเปิดให้ฟังตลอดรายการวันนี้เลยค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะถึงหน้าที่57ประการที่2หน้าที่ของประชาชนคือการทำตามพระราชประสงค์เช่นในฝันจริงของข้าพเจ้าปีที่พิมพ์2476เชิงอัด149เป็นหนังสือสารคดีท่องเที่ยวประเทศในเอเชียตะวันออกมีเนื้อหากล่าวถึงรัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุ่นที่กำหนดให้จักรพรรดิทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและจักรพรรดิทรงมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีโดยประชาชนมีหน้าที่เพียงทำตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์หนังสือเล่มนี้เสนอว่าหน้าที่ของประชาชนเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรยึดถือเป็นแบบอย่างประการที่3เรียกร้องการตั้งพรรคการเมืองกษัตริย์นิยมเช่นกฤษฎากาลบนที่ราบสูงปีที่พิมพ์2476เชิงอัด150เป็นหนังสือรณรงค์ทางการเมืองของพรรคคณะชาติที่เผยแพร่เพื่อมุ่งให้การสนับสนุนกองทัพสีน้ำเงินส่วนในพรรคการเมืองสยามและต่างประเทศปีที่พิมพ์2481เชิงอัด151ผู้เขียนร่วมซึ่งเป็นอดีตนายทหารกองทัพสีน้ำเงินเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขว่าหากคณะราษฎรไม่ใช่เผด็จการต้องอนุญาตให้จัดตั้งพรรคกษัตริย์นิยมอีกครั้งสำหรับการเขียนช่วงที่2นั้นภายหลังนักโทษการเมืองคู่ปฏิปักษ์กับคณะราษฎรได้รับการปลดปล่อยออกมาหลังสงครามโลกกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เคยถูกคุมขังได้กลับมาบรรจบกับเครือข่ายอีกครั้งในการกลับมาครั้งนี้พวกเขาบางส่วนได้เล่นบทเป็นนักคิดนักเขียนวิพากษ์วิจารณ์การเมืองบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งต่อมากลายเป็นหนังสือที่พรั่งพรูออกสู่สังคมอีกครั้งขบวนการเคลื่อนไหวของฝ่ายกษัตริย์นิยมกลุ่มนี้ประกอบด้วยอดีตนักโทษการเมืองนักการเมืองกษัตริย์นิยมและนักหนังสือพิมพ์เชิงอัด152ด้วยหน้ากระดาษอันเปิดกว้างงานเขียนของพวกเขาที่ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกบฏในอดีตตลอดจนโจมตีคณะราษฎรว่าไม่มีความเป็นธรรมในการจับกุมผู้บริสุทธิ์นั้นเชิงอัด153จึงแพร่หลายอย่างมากพร้อมทั้งเปิดประเด็นการฟื้นฟูกษัตริย์และแนวคิดกษัตริย์นิยมงานเขียนของพวกเขาโจมตีและเปลี่ยนความหมายของการปฏิวัติของคณะราษฎรให้ตกต่ำว่าเป็นการชิงสุขก่อนหามในขณะที่กษัตริย์และฝ่ายกษัตริย์นิยมเป็นนักประชาธิปไตยผู้สูงส่งดังสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้ประการแรกฟื้นฟูภาพลักษณ์ของพระปกเกล้าพบในพระปกเกล้ากับชาติไทยปีที่พิมพ์2489เชิงอัด154เจ้าฟ้าประชาธิปกปีที่พิมพ์2491เชิงอัด155หลักของประชาธิปไตยปีที่พิมพ์2491เชิงอัด156เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราชปีที่พิมพ์2495เชิงอัด157เป็นต้นเนื้อหาของสารคดีการเมืองกลุ่มนี้เป็นการเริ่มฟื้นฟูเรื่องราวของพระปกเกล้าให้กลับมาสู่การรับรู้ของสังคมอีกครั้งภายหลังเสด็จออกนอกประเทศและสละราชและเสด็จสวรรคตในต่างแดนด้วยการวางแนวโครงเรื่องว่าการปฏิวัติ2475เป็นการชิงสุขก่อนหามเนื่องจากพระองค์เตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แล้วแต่คณะราษฎรทำการปฏิวัติเสียก่อนลักษณะของเรื่องเล่าเช่นนี้เริ่มปรากฏชัดราวปี2490และทวีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลังปี2500เมื่อคณะราษฎรพ้นจากอำนาจไปเรื่องเล่าในแนวดังกล่าวถูกโหมกระพือจ
จนกลายเป็นธรรมเนียมของฝ่ายกษัตริย์นิยมที่มุ่งทำลายความจำเป็นของการปฏิวัติของคณะราษฎรด้วยการตีความการเคลื่อนไหวของพระปกเกล้าที่ผ่านมาอย่างสูงส่งจนกลายเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยไทยในเวลาต่อมาเชิญอ่าน158ประการที่2สร้างภาพความโหดร้ายของคณะราษฎรเชิดชูเกียรติยศของกองทัพสีน้ำเงินและแก้ต่างให้ขบวนการต่อต้านการปฏิวัติว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับเผด็จการพบในค่ายคุมขังนักโทษการเมืองปีที่พิมพ์2488เชิงอัด159โศกนาฏกรรมสาหัสแห่งเกาะเต่าปีที่พิมพ์2489เชิงอัด160แดน6ปีที่พิมพ์2488เชิงอัด161ยุคทมิฬปีที่พิมพ์2489เชิงอัด162ฝันร้ายของข้าพเจ้าปีที่พิมพ์2491เชิงอัด163แม่ทัพบวรเดชปีที่พิมพ์2492เชิงอัด164เป็นต้นงานสารคดีการเมืองกลุ่มนี้เป็นเรื่องเล่าที่กล่าวถึงแต่เพียงความลำบากจากโทษทันที่พวกเขาได้รับแต่ไม่ยอมรับว่าพวกเขาร่วมมือกับกองทัพสีน้ำเงินด้วยการเน้นย้ำถึงความเป็นนักประชาธิปไตยของพวกเขาที่ต่อต้านเผด็จการซึ่งทำให้พวกเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างอยุติธรรมและได้รับความยากลำบากและด้วยความสามารถในการประพันธ์และการใช้ภาษางานเขียนของพวกเขาจึงชวนติดตามและสร้างความสะเทือนใจความเห็นใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมากประการที่3จุดประเด็นโจมตีกรณีสวรรคตของร.8พบในบันทึกความจำและกรณีสวรรคตปีที่พิมพ์2491เชิงอัด165ในหลวงอนันต์กับปรีดีปีที่พิมพ์2493เชิงอัด166เบื้องหลังการสวรรคตร.8ปีที่พิมพ์2498เชิงอัด167บุกบรมพิมานปีที่พิมพ์2492เชิงอัด168เป็นต้นสาระสำคัญของงานสารคดีกลุ่มนี้ไม่เพียงมุ่งโจมตีไปที่ผู้นำคณะราษฎรบางคนว่าเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของกษัตริย์แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็นการโจมตีในประการต่อไปอีกด้วยประการที่4สร้างภาพความล้มเหลวในการสถาปนาระบอบใหม่ของคณะราษฎรพบในฝันจริงของข้าพเจ้าปีที่พิมพ์2491เชิงอัด169เบื้องหลังประวัติศาสตร์ปีที่พิมพ์2491เชิงอัด170ละครการเมืองปีที่พิมพ์2492เชิงอัด171จอมพลในทัศนะของข้าพเจ้าปีที่พิมพ์2492เชิงอัด172ประชาธิปไตย17ปีปีที่พิมพ์2493เชิงอัด173นักการเมืองสามก๊กปีที่พิมพ์2493เชิงอัด174พงศาวดารการเมืองปีที่พิมพ์2493เชิงอัด175ประธานุกรมการเมืองปีที่พิมพ์2493เชิงอัด176ความฝันของนักอุดมคติปีที่พิมพ์2490เชิงอัด177 4แผ่นดินปีที่พิมพ์2496เชิงอัด178เป็นต้นงานเขียนที่เป็นสารคดีการเมืองและนวนิยายกลุ่มนี้มุ่งสร้างภาพว่าช่วงเวลาทางการเมืองในเงื้อมมือของคณะราษฎรนั้นเป็นการปกครองแบบเผด็จการมิใช่ประชาธิปไตยเป็นระยะเวลาที่การเมืองไทยมีแต่ความแตกแยกปราศจากศีลธรรมระบอบที่คณะราษฎรสร้างขึ้นนำมาแต่ความวิปโยคจากการเข้าร่วมสงครามและการสูญเสียกษัตริย์ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่านทวินหาการปกครองเมื่อครั้งเครื่องหมายคำพูดเปิดบ้านเมืองยังดีเครื่องหมายคำพูดปิดในระบอบเก่า
ทั้งนี้ในงานเขียนสารคดีบางชิ้นข้างต้นเช่นเบื้องหลังประวัติศาสตร์ได้เสนอการตีความอย่างน่ามหัศจรรย์ว่าไทยมีรัฐธรรมนูญมานานกว่า700ปีแล้วอันปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นสิ่งสูงสง่ากว่าแมกนาคาต้าของอังกฤษเพราะมิได้มาจากการบังคับแต่มาจากความสมัครใจของกษัตริย์ไทยและพระปกเกล้ามุ่งสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงมากกว่าคณะราษฎรเรื่องเล่าเช่นนี้มุ่งสร้างความชอบธรรมให้แก่การปกครองโดยกษัตริย์ที่ผ่านมาว่าเป็นประชาธิปไตยมาช้านานและมุ่งลบล้างความจำเป็นของการปฏิวัติ2475ส่วนในประชาธิปไตย17ปีนั้นได้ประเมินการปฏิวัติที่ผ่านมาว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดไม่มีอะไรใหม่เครื่องหมายคำพูดปิดและการปฏิวัติเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเนื่องจากผลงานของกษัตริย์ในระบอบเก่าได้เคลือบประชาธิปไตยไว้ทุกประการแล้วการปฏิวัติจึงเป็นเพียงประชาธิปไตยจอมปลอมเนื่องจากความไม่พร้อมต่างจากกษัตริย์ซึ่งทรงล่วงรู้ถึงเครื่องหมายคำพูดเปิดความเฉลียวฉลาดของพลเมืองเครื่องหมายคำพูดปิดตลอดเวลาและรอจังหวะเวลาจะพระราชทานประชาธิปไตยสำหรับนิยายเรื่องสี่แผ่นดินมุ่งสร้างการทวินหาอดีตและชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมของสังคมหลังการปฏิวัติ2475โดยดำเนินเรื่องผ่านชีวิตของหญิงชนชั้นสูงที่เป็นตัวละครเอกผู้เติบโตท่ามกลางความงดงามในระบอบเก่าแต่พลันทุกอย่างก็มาลายสิ้นเมื่อเกิดการปฏิวัติครอบครัวที่เคยสงบสุขก็เผชิญกับปัญหาการเมืองสับสนวุ่นวายเกิดภาวะสงครามนำไปสู่ความพลัดพรากความโศกาอาดูลในท้ายที่สุดเรื่องก็ปิดฉากลงเมื่อตัวละครเอกเสียชีวิตพร้อมกับการสูญเสียกษัตริย์ไทยสารคดีการเมืองและนวนิยายข้างต้นได้ถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถครอบงำความรู้สึกนึกคิดของคนไทยจำนวนมากจนกระทั่งปัจจุบันโดยที่คนจำนวนมากแทบไม่รับรู้ข้อมูลใหม่ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาเคยรับรู้มาก่อนไม่เพียงแต่เรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกนำไปขยายถึงความล้มเหลวของการปฏิวัติ2475ให้แพร่หลายในสังคมเท่านั้นแต่ยังถูกใช้เป็นแนววิเคราะห์ในทางวิชาการด้วยทำให้การศึกษาทางประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของไทยมองข้ามปัญหาการเมืองที่สัมพันธ์กับบทบาทของกษัตริย์และฝ่ายกษัตริย์นิยมจวบจนกระทั่งปรากฏงานวิชาการในระยะหลังที่เริ่มตั้งคำถามและทำความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกมองข้ามไปอีกครั้งเชิญอัด179ค่ะท่านผู้ฟังคะก็จบนะคะสำหรับหัวข้อในตอนนี้ก็ไม่ได้มีหัวข้อแยกนะคะเป็นตอนที่ชื่อว่ามรดกประดิษฐกรรมเรื่องเล่าของฝ่ายกษัตริย์นิยมนะคะซึ่งในเดี๋ยวเราจะพักกันอีกหนึ่งช่วงค่ะหลังจากนั้นจะเป็นบทสรุปที่นำไปสู่คำถามนะคะค่ะแล้วก็วันนี้มีเชิญอัดเยอะทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็จะจบบทที่3ตอนที่3ของบทที่1นะคะความปฏิวัติโค่นคณะราษฎรนะบทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาฟังบทเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะในวันนี้วันสำคัญของประชาชนชาวไทยของชาติไทยค่ะนะคุณจิตภูมิศักดิ์เป็นคนที่เป็นนักชาตินิยมท่านหนึ่งนะคะในบริบทของเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะว่าได้นะคะค่ะแหมเลือกไม่ถูกเลยนะคะก็ขอเป็นบทเพลงนี้นะคะนานๆจะมีโอกาสเปิดเพลงนี้ค่ะผู้ผ่านปฏิวัตินะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะภูพานปฏิวัตินะคะเป็นเพลงที่แหมได้อารมณ์ของการปฏิวัติจริงๆนะคะคำว่าปฏิวัติในความหมายของปี2475นั้นคือ revolution นะคะคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะอย่างฉับพลันนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะนำสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคมาสู่สังคมนะคะค่ะส่วนการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจนั้นนะคะเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่การปฏิวัตินะคะมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็น่าจะทำให้หลายๆท่านนะคะต้องกลับไปคิดใหม่เลยนะคะว่าตลอดระยะเวลาในชีวิตของเรานั้นนะคะสับสนกับคำที่ถูกวัฒกรรมในงานเขียนของชนชั้นนำนั้นเคลือบแฝงนะคะสอดแทรกเข้ามาบงการความคิดของเรามากมายเพียงใดนะคะจนเราสับสนไปหมดแล้วนะคะถ้าไม่ได้งานวิจัยของอาจารย์ท่านเหล่านี้นะคะเราก็คงจะไม่มีโอกาสรู้ความจริงนะคะเอาละค่ะมาถึงบทสรุปแล้วนะคะบทสรุปที่นำไปสู่คำถามการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยด้วยการปฏิวัติเมื่อพ.ศ. 2475ซึ่งนำโดยคณะราษฎรมุ่งหมายจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นแต่การสถาปนาระบอบใหม่ระหว่างพ.ศ. 2475ถึง 2500นั้นยังไม่มีความมั่นคงสูงเนื่องจากต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมในทุกวิถีทางแม้ฝ่ายต่อต้านจะประสบความล้มเหลวในช่วงแรกแต่ด้วยการรัฐประหารในพ.ศ. 2490ทำให้พวกเขากลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองอีกครั้งและต่อมาความใฝ่ฝันของพวกเขาก็ได้ปรากฏเป็นจริงจากการรัฐประหารพ.ศ. 2500ทำให้การเมืองไทยพ้นจากยุคคณะราษฎรซึ่งให้ความสำคัญกับคติการจำกัดอำนาจกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญและถือว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนำไปสู่โอกาสทองของพวกเขาในการจัดความสัมพันธ์ทางการเมืองตามคติเก่าภายใต้ระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบในเวลาต่อมาทั้งนี้เครือข่ายต่อต้านการปฏิวัติในช่วงเวลาที่ศึกษานั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่กษัตริย์พระราชวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินองคมนตรีและล้อมรอบไปด้วยเครือข่ายกษัตริย์นิยมในระบบราชการกองทัพพรรคการเมืองและนักหนังสือพิมพ์เป็นสำคัญควรบันทึกด้วยว่าในแง่ศักยภาพของขบวนการต่อต้านการปฏิวัติ2475ของกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมในช่วงแรกนั้นพวกเขาตระหนักดีว่าหลังการปฏิวัติพวกเขาไม่มีอำนาจทางการทหารอย่างสมบูรณ์เนื่องจากผู้จงรักภักดีถูกปลดโยกย้ายจับกุมหรือลงโทษให้ออกไปจากศูนย์กลางอำนาจฉะนั้นบนวิถีทางการกลับสู่อำนาจของพวกเขาการสร้างพันธมิตรกับทหารและกลุ่มการเมืองอื่นที่แตกแยกจากคณะราษฎรจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนขบวนการต่อต้านเชิงอัด180บางครั้งพวกเขาร่วมมือกับพลเรือนโค่นล้มทหารบางคราก็ร่วมมือกับทหารโค่นล้มพลเรือนและบางครั้งก็ร่วมมือกับทหารกลุ่มใหม่โค่นล้มทหารกลุ่มเก่าจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในยุคคณะราษฎรไปสู่ทหารกลุ่มอื่นที่มิได้ผูกพันกับการปฏิวัติ2475อีกเลยกล่าวโดยสรุปแล้วความเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้นระหว่างพ.ศ. 2475ถึง 2500 ก้าวถึงจุดสำคัญด้วยการกวาดล้างคณะราษฎรและคติการจำกัดอำนาจกษัตริย์ให้ตกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังการรัฐประหาร2500นับเป็นการเปิดทางโล่งให้แก่การเชื่อมต่อคติเก่าเรื่องอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติเข้ากับระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบกระทั่งนำไปสู่การกลับมาของระบอบสีน้ำเงินภายใต้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่า
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออาจมีคำที่เหมาะสมกว่านั้นคือ Patriotism Democracy เชิงอัด181อย่างท้ายที่สุดบทความนี้เป็นเพียงการเผยให้เห็นความย้อนแย้งระหว่างการเคลื่อนไหวของขบวนการต่อต้านการปฏิวัติของกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เกิดขึ้นจริงกับภาพลักษณ์กระแสหลักของกษัตริย์และระบอบซ่อนเร้นที่ถูกสร้างขึ้นแม้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมที่ใช้ทุกวิธีการในการกลับคืนฟื้นอำนาจหลังการปฏิวัติจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญและน่าสนใจแต่ที่ผ่านมากลับมีการศึกษาให้ภาพที่ให้ภาพขบวนการต่อต้านนี้จำนวนน้อยชิ้นและให้รายละเอียดได้ไม่มากพอเนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่ไม่ถูกเปิดเผยและกระจัดกระจายหรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าความเคลื่อนไหวเหล่านั้นแทบไม่ถูกกล่าวถึงในปัจจุบันมากไปกว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่กษัตริย์ในฐานะบิดาแห่งประชาธิปไตยหรือผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเครื่องหมายตกใจซึ่งภาพลักษณ์นั้นอาจคลาดเคลื่อนไปจากพฤติกรรมทางการเมืองที่แท้จริงของฝ่ายกษัตริย์นิยมดังนั้นจึงควรมีการศึกษาบทบาทและความเคลื่อนไหวของกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมในการเมืองไทยให้มากขึ้นเพื่อทำให้เข้าใจความเป็นการเมืองที่เกิดขึ้นและเข้าใจกลไกการทำงานของระบอบซ่อนเร้นนี้ต่อไปค่ะนั่นด้วยฟังค่ะก็จบสำหรับบทที่1นะคะคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรนะคะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะของหนังสือเท่านั้นเองนะคะยังมีอีกหลายบทนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอเชิญชวนให้มาติดตามกันต่อไปนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพักการอ่านของตอนที่636นี้ไว้ตรงนี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาอ่านเชิงอักนะคะซึ่งก็เช่นเคยนะคะ อาจารย์ณัฐพลนั้นท่านละเอียดมากๆเกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสารนะคะรวมทั้งอย่างยิ่งนะคะที่เราได้เห็นในช่วงท้ายนะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงเอกสารนั้นถูกปกปิดและกระจัดกระจายนะคะก็ต้องขอคารวะชื่นชมจริงๆนะคะที่ท่านได้พยายามที่จะรวบรวมเอกสารให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วใช้เวลานะคะในการรวบรวมเอกสารที่ถูกปกปิดเหล่านี้แล้วก็กระจัดกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่ากระจายไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็พยายามรวบรวมมาให้กับพวกเรานะคะถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะซึ่งดิฉันนั้นคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะสำหรับหนังสือเล่มนี้อยากเชิญชวนนะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโทเอกด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะที่ท่านเป็นผู้พิการทางสายตานะคะท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ก็โดยช่องทางการอ่านของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเราจะพักนะคะแหมก็ในโอกาสนี้นะคะที่ท่านขอเปลี่ยนอารมณ์มาที่บทกวีสักนิดหนึ่งค่ะนะคะคุณจิตภูมิศักดิ์นั้นก็เป็นกวีคนสำคัญนะคะท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะอีกหลายๆด้านเลยก็อย่างที่เรียนนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะนำกวีงานของกวีท่านหนึ่งที่มีคุณจิตภูมิศักดิ์เป็นไอดอลของท่านนะคะถึงแม้ท่านจะถูกสังหารเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะเช่นเดียวกันกับที่คุณจิตภูมิศักดิ์ได้ถูกสังหารเมื่อปี2509นะคะกวีท่านนี้ก็ถูกสังหารเมื่อปี2557วันที่23เมษายนค่ะคุณไม้หนึ่งกอคุณทีได้เขียนบทกวีนี้นะคะในนะคะเขียนบทกวีนี้ไว้นะคะหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ท่านได้อ่านด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะกับคุณไม้หนึ่งนั้นได้ไปที่พิพิธภัณฑ์แรงงานนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณของใกล้กับสถานีรถไฟ
มักกะสันนะคะถ้าท่านอยากใดยังไม่เคยไปนะคะเชิญชวนนะคะรีบไปนะคะเพราะว่าหวั่นว่าจะถูกรื้อเหลือเกินนะคะที่นั่นมีจระเข้ของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะตัวจริงนะคะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ค่ะได้รับความอนุเคราะห์มาจากทางญาตินะคะเข้าใจว่าเป็นพี่สาวของท่านนะคะได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์แรงงานซึ่งคุณหมายหนึ่งกอคุณทีนะคะไม่เคยเห็นจระเข้ตัวจริงนั้นเลยนะคะแต่ว่ามีโอกาสครั้งหนึ่งนั้นเราได้ไปที่พิพิธภัณฑ์แรงงานแล้วก็คุณหมายหนึ่งก็ได้เห็นนะคะก็ท่านก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้เห็นจระเข้ของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะทั้งที่ท่านก็ได้เขียนบทกวีนี้เกี่ยวกับจระเข้ของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะไปฟังบทกวีนี้กันนะคะเป็นบทกวีที่คุณหมายหนึ่งอ่านในงานวันนักเขียนนะคะที่มอบรางวัลศรีบูรพาแล้วก็ในตอนต้นนะคะต้องกล่าวนิดนึงว่าคุณหมายหนึ่งนั้นก็ได้พูดกล่าวนำนะคะเป็นภาษาเขมรหรือว่าภาษาขแมนะคะหรือว่าขมายนะคะค่ะก็ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะวันนั้นนะคะในงานนั้นก็มีนักเขียนมีกวีหลายท่านนะคะอยู่ด้วยนะคะรวมทั้งคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะไปฟังบทกวีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาอ่านเชิงอัดในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะกอคุณทีหรือเมียนจิมัวทำไมคือหุ่นมนุษย์สมครบบังพออนติงออกเปลี่ยนเนี้ยคือเปลี่ยนตีเมียนปรับทาทั้งไงทั้งไงมนุษย์สาแสเนื้อขนมประเทศไทยบันเตะพยองกึศทาเปลี่ยนเนี้ยคือเปลี่ยนตีสำคัญบรรพตคือทั้งไงตีคำเร็ดปีชาหรือจิตภูมิศักดิ์บานสลับเจียสลับเปรียเนียขยมตรอกาอันบทนิพนธ์ตีเจียอนุสรีระบบจิตภูมิศักดิ์บทนิพนธ์เนียเมียนชิมัวจิตภูมิศักดิ์ขยมสาแสบทนิพนธ์เนียเปรียเนียขยมมือรูปถอดสหายปีชาหรือคำเร็จปีชาหรือจิตภูมิศักดิ์สมบองปะโอนติงออกสรับคืนนี้ผมคิดถึงจะแค่ตัวนั้นผมคิดถึงจะแค่ตัวนั้นตัวที่ดีเสียสั่นแผ่นดินสยามแง้มโลกกระทัดรับอรุณทุกทุ่งทางตั้งคำถามพุ่งตรงถึงศักดินาผมคิดถึงจะเข้ตัวนั้นทั้งทำนองที่สนั่นและแหบพร่าส่งคลื่นเสียงแหลมคมกรีมายาทั้งภาพจารีประเพณีผมคิดถึงจะเข้ตัวนั้นบทปากบันคุณค่าเก่าสูงศักดิ์ศรีสร้างฟ้าใหม่ปวงคนเป่าผมพรีแสงอุษาระวีศาสตร์วิถีไทยผมคิดถึงจะเข้ตัวนั้นกลั่นขับเคี้ยวผ่านแท่งนิ้วแข็งด้านในสีเนื้อหนังสร้างมหาขีตาลัยปัญญาชนผู้รับใช้ประชาชนสีเนื้อหนังสร้างมหาขีตาลัยปัญญาชนผู้รับใช้ประชาชนผมคิดถึงจะเข้ตัวนั้นปลุกเร้าขวัญผู้กล้ากลางถนนให้ลุกตื่นยืนยันความเป็นคนอภิชนผวาหวาดปีศาจเพลงให้ลุกตื่นยืนยันความเป็นคนอภิชนผวาหวาดปีศาจเพลงจระเข้หัวก้าวหน้าเขี้ยวฟันคมขบเขียวฟ้าบ่มดินสุกประกายแป้งจิตสำนึกชนชั้นตื่นรื่นบรรเลง
ำหูราษฎรกูเพลงชัยเกล้าตำหูราษฎรกูเพลงชัยสมอคุณเพื่อนผมไปไหนหายไปเลยก็ขอบคุณนะครับทั้งวัดอรัญญกูลแล้วก็ไม้หนึ่งวัดจะร้องเพลงให้ฟังจริงๆนะร้องเพลงได้เพราะว่าจะจริงเพลงก็ไม่ใช่เพลงนี้นะค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นก็เป็นบทกวีของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะคะผมคิดถึงจะเข้ตัวนั้นนะคะแต่ที่ฉันชอบบทกวีบทนี้มากๆเลยนะคะความหมายซึ้งมากๆต้องให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยท่านอีกหน่อยหนึ่งนะคะว่าคุณจิตภูมิศักดิ์นั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมรด้วยนะคะเพราะว่าท่านได้เคยไปใช้ชีวิตนะคะในช่วงวัยเด็กที่เมืองพัตตบองนะคะค่ะซึ่งอยู่ในก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองพัตตบองนะคะก็เป็นเขตที่เรียกว่าเป็นพี่น้องชาวกัมพูชานะคะถึงแม้ว่าบอกว่าตอนนั้นนะยังเป็นเขตของประเทศไทยอยู่นะคะก่อนที่จะสูญเสียไปในช่วงหลังสงครามอะไรต่างๆนะคะค่ะก็หลังปี2490ประเทศไทยต้องคืนดินแดนพัตตบองให้กับกัมพูชานะคะคุณจิตก็ได้อพยพกลับออกมานะคะแต่ว่าในช่วงที่อยู่นั้นก็ได้เรียนรู้นะคะสามารถที่จะพูดภาษาเขมรแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาเขมรนะคะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางภาษาสูงมากนะคะเป็นชาวอาเซียนจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้ทำให้คุณไม้หนึ่งนะคะได้กล่าวนำด้วยภาษาเขมรค่ะนะคะก็น่าเสียดายนะคะกวีรัตนโกสินทร์คุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ไม่ฟังจนจบนะคะอยู่ๆก็ลุกขึ้นออกไปไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันเอาละค่ะเรามาอ่านเชิงอัดกันนะคะวันนี้เยอะมากๆเช่นเดิมนะคะเชิงอัดที่141ดูเพิ่มเติมในบทที่4ของเล่มนี้เรื่องฝันจริงของนักอุดมคติน้ำเงินแท้หรือ2475สร้างระบอบกลายพันธุ์เชิงอัด142สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพระราชหัตถเลขาสละราชร.7ชีวประวัติของเอกสารฉบับหนึ่งประวัติที่เพิ่งสร้างหน้า 20-30 เชิงอัด143เอกสารโจมตีชิ้นนี้ใช้ชื่อว่าบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนอย่างไรก็ตามการใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่แรกเผยแพร่นั้นมุ่งทำให้เชื่อว่าเป็นผลงานของพระปกเกล้าแม้ปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบต้นฉบับลายพระราชหัตถเลขาลายพระราชหัตถ์ของพระองค์แต่การที่พระองค์ให้ความเห็นชอบโดยการสนับสนุนเงินทุนในการจัดพิมพ์บันทึกดังกล่าวนั้นทำให้พระองค์ไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในเอกสารดังกล่าวได้ดูเพิ่มเติมบทที่7ของเล่มนี้เรื่องวิวาทะเขาโครงการเศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำเชิงอัด144ดูสมศักดิ์เจียมธีรสกุลร.7สละราชหน้า 9-19 สมศักดิ์เห็นว่าการวินิจฉัยจากกษัตริย์ที่ตีคลุมประเด็นเป็นมรดกสำคัญที่ถูกฝ่ายกษัตริย์นิยมหยิบมาใช้ในการกล่าวหาและกวาดล้างขบวนการสังคมนิยมในเวลาต่อมาเชิงอัด145กรรมกร28พฤศจิกายน2475อ้างในรัตนาเมฆนันทภัยสิทธิ์การเมืองกับกฎหมายการพิมพ์พ.ศ. 2453ถึง2487หน้า158เชิงอัด146เชื้อกษัตริย์วงเล็บนามแฝงชื่อหนังสือนะคะ Anti Dictator พิมพ์ที่พระนครคณะฝ่ายขวาปี2479
ผู้เขียนขอตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลที่ใช้นามแฝงว่าเชื้อกษัตริย์นี้น่าจะเป็นพันตำรวจเอกหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติเทวกุลเนื่องจากหนังสือ Anti Dictator มีเนื้อหาและสำนวนภาษาคล้ายกับงานเขียนของหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติโดยเปรียบเทียบกับการปฏิวัติในรัสเซียเมื่อสงครามโลกครั้งที่1พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติเทวกุลณเมนวัดเทพศิรินทราวาสวันที่20พฤศจิกายน2517พิมพ์ที่กรุงเทพกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยปี2517ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะนี่ดิฉันเองนะคะไม่ใช่ทางท่านผู้เขียนนะคะก็เรียนค่ะว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับการพิสูจน์ว่านามแฝงนี้เป็นใครนะในทางภาษาศาสตร์นั้นนะคะก็มีสาขามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น stylistics หรือว่า forensic linguistics นะคะการใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการพิสูจน์หลักฐานทางนิตินะคะวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งมีวิธีการมากมายแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะง่ายมากเลยนะคะก็เพียงแต่ว่านักภาษาศาสตร์ที่ยังไม่ได้ให้ความสนใจนะคะกับการทำงานด้านนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าท่านนักประวัติศาสตร์นะที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะอาจจะได้ประสานกับทางนักภาษาศาสตร์รุ่นใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ในเอกสารเหล่านี้นะคะซึ่งพิสูจน์ได้ง่ายมากเลยค่ะนะคะเหมือนลายนิ้วมือเลยนะคะภาษาของเรานั้นเป็นอัตลักษณ์ค่ะนะคะยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าหลอกลวงนะคะทำยากมากนะคะแม้แต่หลอกลวงก็จะเกิดร่องรอยค่ะเหมือนกับเราทิ้งรอยนิ้วมือเลยทีเดียวค่ะเชิงอ่ะที่147เชื้อกษัตริย์ Anti Dictator หน้า 7-8 มีการอ้างพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระราชทานแก่คณะผู้แทนคณะราษฎรที่ไปเฝ้าพระองค์ที่ตับพระตำหนักโนแครนเลประเทศอังกฤษเมื่อวันที่12ธันวาคม2477ก่อนสละราชความว่าขึ้นหมายคำพูดเปิดถ้าหากจะมีดิกเตเตอร์ขึ้นก็เหมือนเมื่อครั้งแอบโซลูทโมนาคีและถ้ามีดิกเตเตอร์ก็กลับจะร้ายกว่าแอบโซลูทโมนาคีเสียอีกจริงอยู่แอบโซลูทโมนาคีกับดิกเตเตอร์เหมือนกันแต่เป็นมาตาม tradition ระหว่างคำพูดปิดดูบันทึกย่อการไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่1เมื่อวันที่12ธันวาคม2477ในแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติหน้า22ค่ะอันนี้ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าคำพูดของพระปกเกล้าหรือรัชกาลที่7นั้นจะมีการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสลับไปมาเยอะมากเลยนะคะที่อ่านนั้นเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะคะที่ดิฉันอ่านนะคะก็นะก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การตั้งข้อสังเกตไว้อย่างยิ่งเหมือนกันค่ะเชิงอันที่148ซอเศรษฐบุตร The New Model English Siamese Dictionary นะคะ Volume 1-4 A-Z นะพนักครกรุงเทพบรรณาคารปี 2480 ถึง 2483 ในตัวอย่างประโยคของคำศัพท์หลายคำเช่น absolute และ mob ปรากฏข้อความว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะ The government of Siam was previously an absolute monarchy แต่ก่อนรัฐบาลสยามเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะน่าสนใจค่ะหรือว่าประโยคนี้นะคะ A mob has many heads but no brains นะคำแปลก็คือหลังการปฏิวัติฝูงชนนั้นมีศีรษะมากแต่ไม่มีสมองแล้วก็มีประโยคอีกนะคะ He blasphemes his religion, king and country เขาดูหมิ่นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเขาเป็นต้นนะอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่อธิบายคำศัพท์นะคะ
ภูมิหลังของผู้แต่งประธานุกรมฉบับต่อต้านการปฏิวัตินี้เขาถูกจับกุมในการก่อการกบฏร่วมกับกองทัพสีน้ำเงินทั้งนี้ผลงานประธานุกรมของเขาถูกแก้ไขและตีพิมพ์นับครั้งไม่ถ้วนจบจนปัจจุบันดูเพิ่มเติมในบทที่5ของเล่มนี้อ่านประธานุกรมของสเศรษฐบุตรในฐานะวรรณกรรมกันนะคะเชื่อว่าหลายท่านใช้ดิกชันนารีของคุณสเศรษฐบุตรนะคะมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะค่ะเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒกรรมการเมืองอย่างไรนะคะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ณัฐพลค่ะเชิงอัด149เลื่อนสราภัยวานิชนาวาเอกพระยาสราภัยพิพัฒน์ฝันจริงของข้าพเจ้าพิมพ์ที่พระนครกรุงเทพเดลิเมปี2476เชิงอัด150อ่ำบุญไทยกริดาการบนที่รับสูงอ่านได้รถทางการเมืองดีนักพิมพ์ที่พระนครโรงพิมพ์อักษรนิติปี2476เชิงอัด151หม่อมราชวงศ์ทรงสุจริตนวรัตน์และหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์พรรคการเมืองสยามและต่างประเทศพิมพ์ที่พระนครโรงพิมพ์เจตนาผลปี2481เชิงอัด152กลุ่มกษัตริย์สำหรับกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เคยตกเป็นนักโทษการเมืองประกอบด้วยพระยาสราภิพระยาสราภัยพิพัฒน์หลวงมหาสิทธิโวหารหรือสเศรษฐบุตรชุลีสานุสิทธิ์โชติคุ้มพันธ์พายัพโรจนวิพาทหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์หลวงโหมรอนรานหรือตุ๊ปาลกวงณ์ณอยุธยาหลุยคีรีวัฒน์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองกลุ่มกษัตริย์นิยมเช่นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชร่วมเข้าร่วมด้วยส่วนนักหนังสือพิมพ์นักเขียนสารคดีทางการเมืองมีไซน้อยหรือสเลาเรขรุจิเกียรติสละเกียรติหรือสละลิขิตกุลฟรีเพรสวิชัยสังวิชัยประสังสิทธิ์และนายหนหวยหรือศิลปชัยชาญเฉลิมเป็นต้นโอ้ชื่อคุ้นๆหลายคนนะฮะเชิงอัดที่153อย่างไรก็ตามหากติดตามงานเขียนของพวกเขาต่อไปอีกระยะหนึ่งเมื่อคณะราษฎรสิ้นอำนาจขณะที่พวกกษัตริย์นิยมเถลิงอำนาจจะพบว่าแกนนำเหล่านี้ยอมรับในภายหลังอย่างภาคภูมิว่าพวกเขาล้วนมีส่วนในความร่วมมือต่อต้านคณะราษฎรไม่มากก็น้อยเชิงอัด154เปรมจิตวัชรางกูลพระปกเกล้ากับชาติไทยพิมพ์ที่พระนครการพิมพ์กรุงเทพปี2489เชิงอัด155นายหนหวยหรือศิลปชัยชาญเฉลิมหนังสือพระเจ้าฟ้าประชาธิปกพระนครโรงพิมพ์ไทยเกษมปี2491เชิงอัด156หม่อมเจ้ารัชนีพัฒน์รัชนีและเลอสันธรรมพิชาหลักของประชาธิปไตยว่าด้วยรัฐบาลส่วนกลางของอังกฤษพิมพ์ที่พระนครโรงพิมพ์ไทยเกษมปี2491เชิงอัด157นายหนหวยหรือศิลปชัยชาญเฉลิมเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราชพระนครโอเดียนสโตร์ปี2495เชิงอัด158กระนั้นก็ดีกลับไม่มีการโต้แย้งเรื่องเหล่านี้แม้จะมีการค้นพบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองของพระปกเกล้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติปีตั้งแต่ปี2518อันเผยให้เห็นถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เตรียมจะพระราชทานยังคงกำหนดอำนาจอธิปไตยให้เป็นของกษัตริย์แล้วก็ตามเชิงอัด159ไทยน้อยสเลาเรขรุจิค่ายคุมขังนักโทษการเมืองพระนครโรงพิมพ์ไทยพาณิชย์ปี2488เชิงอัด160ไทยน้อยสเลาเรขรุจิโศกนาฏกรรมสาหัสแห่งเกาะเต่า
พระนครศรีมงคลปี2488เชิงอัด161ชุลีสานุสิทธิ์แดน6เชิงอัด162พายัพโรจนวิพาทยุคธมินพระนครโรงพิมพ์ไทยพาณิชย์ปี2489เชิงอัด163เลื่อนสราภัยวานิชหรือนาวาเอกพระยาสราภัยพิพัฒน์หนังสือฝันร้ายของข้าพเจ้าพิมพ์ที่พระนครไทยโฆษณาปี2491เชิงอัด164ไทยน้อยหรือสลาวเรขารุจิหนังสือแม่ทัพบวรเดชพิมพ์ที่พระนครโอเดียนสโตร์ปี2492เชิงอัด165ดำริปัทมสิริบันทึกความจำและกรณีสวรรคตเชิงอัด166ดำริปัทมสิริในหลวงอานันต์กับปรีดีพระนครรัชดารมปี2493เชิงอัด167วิชัยประสังสิทธิ์เบื้องหลังการสวรรคตร8เชิงอัด168แหลมสนสลาวเรขารุจิบุกบรมพิมานพระนครสหกิจปี2492เชิงอัด169เลื่อนสราภัยวานิชนาวาเอกพระยาสราภัยพิพัฒน์ฝันจริงของข้าพเจ้าพิมพ์ครั้งที่2พระนครโรงพิมพ์อุดมปี2491เชิงอัด170แมลงวีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเบื้องหลังปฏิเรื่องเบื้องหลังประวัติศาสตร์เล่ม1พระนครสหอุปกรณ์การพิมพ์ปี2491เชิงอัด171จำลองอิทธรงค์ละครการเมืองพิมพ์ที่พระนครสหอุปกรณ์การพิมพ์ปี2492เชิงอัด172หลุยคีรีวัฒน์จอมพลในทัศนะของข้าพเจ้านายหลุยคีรีวัฒน์ในเงินหงระดารมชื่อหนังสือจอมพลในทัศนะของข้าพเจ้าพิมพ์ที่พระนครรัชดารมปี2492เชิงอัด173ค่ะขออภัยนะคะขณะนี้ทางสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะขออนุญาตแก้ไขสักครู่หนึ่งนะคะทาง Facebook Live นะคะจะขัดข้องสะดุดไปบ้างนะคะแหมค่ะขออภัยด้วยนะคะน่าจะรอสักครู่นะคะสำหรับทาง Facebook Live นะคะจะมีสะดุดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะกำลังคอนเน็กติ้งอยู่นะคะค่ะสงสัยว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวที่ฉันยังค่ะตอนนี้นะคะก็ไม่สามารถจะต่อในคลิปเดียวกันได้แล้วนะคะคงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหายไปแล้วนะท่านที่ฟังอยู่ทาง Facebook Live นะคะต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะเราก็เดี๋ยวนะคะพอสมควรเหมือนกันนะคะทาง YouTube Live นะคะเราฟังเพลงกันอีกหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันไปแก้ไขทาง Facebook Live นะคะค่ะพอดีเลยนะคะเราก็ยังมีเพลงของจิตภูมิศักดิ์เข้าคิวรอกันอีกเยอะมากนะคะฟังจิตภูมิศักดิ์นะคะมาร์ชชาวนาไทยค่ะนะคะต้องขออภัยทาง Facebook Live เลยไม่ได้ฟังเพลงนี้ไปด้วยนะคะ
ไม่เป็นไรมันก็แวะมาทาง YouTube นะคะFacebook Live นะคะสัญญาณดรอปไปนะคะที่ฉันก็ก้มหน้าก้มตาอ่านเชิงอัดอยู่นะคะไม่ทันเห็นนะคะอาจจะพลาดไปบ้างบางรายการนะคะยังไงเดี๋ยวจะนำคลิปที่สมบูรณ์จากทาง YouTube ไปอัพให้ใหม่บน Facebook อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็แต่เราได้ขึ้นลิงก์ใหม่แล้วนะคะท่านตามเข้ามาฟังได้นะคะก็ยังเหลืออีกช่วงหนึ่งค่ะเราจะทวนสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเรามาถึงเชิงอัดที่ประมาณนี้แหละนะคะ165ดำริปัทมสิริบันทึกความจำและกรณีสวรรคตเชิงอัด166ดำริปัทมสิริในหลวงอนันต์กับปรีดีพระนครรัชดารมณ์2493เชิงอัด167วิชัยประสังสิทธิ์เบื้องหลังการสวรรคตร8เชิงอัด168แหลมสนสลาเรขรุจิบุกบรมพิมานพระนครสหกิจ2492เชิงอัด169เลื่อนสราภัยวานิชนาวาเอกพระยาสราภัยพิพัฒน์ฝันจริงของข้าพเจ้าพิมพ์ครั้งที่2พระนครโรงพิมพ์อุดมปี2491เชิงอัด170แมลงหวี่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเบื้องหลังประวัติศาสตร์เล่ม1พระนครสหอุปกรณ์การพิมพ์ปี2491เชิงอัด171จำลองอิทธรงค์
ละครการเมืองพระนครสหอุปกรณ์การพิมพ์ปี2492เชิงอัด172หลุยคีรีวัตรจอมพลในทัศนะของข้าพเจ้าในหลุยคีรีวัตรในเงินเงินหงษ์ระดาลมนะคะชื่อคนนะคะหนังสือจอมพลในทัศนะของข้าพเจ้าพระนครรัชดารมปี2492เชิงอัด173หลุยคีรีวัตรประชาธิปไตย17ปีพระนครโอเดียนสโตร์2493เชิงอัด174ฟรีเพรสในวงเล็บนามแฝงนักการเมืองสามก๊กเล่ม 1-4 พระนครสหกิจ2493เชิงอัด175เกียรติสละลิขิตกุลพงศาวดารการเมืองพระนครเกียรติศักดิ์ปี2493เชิงอัด176เทิดเกียรติและเอ็กซเรย์วงเล็บนามแฝงประธานุกรมประธานุกรมการเมืองพระนครรัชดารมปี2493เชิงอัด177ความฝันของนักอุดมคติเป็นงานเขียนของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ซึ่งเขียนขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อประมาณปี2482ภายหลังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อเมืองนิมิตเชิงอัด178หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสี่แผ่นดินพิมพ์ที่พระนครแพร่พิทยาปี2496เชิงอัด179ดูสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหลัง14ตุลาฟ้าเดียวกันปีที่3ฉบับที่4ตุลาคมถึงธันวาคม2548หน้า168ถึง71ธงชัยวินิจกูลข้ามไม่พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง14ตุลาประชาธิปไตยแบบใสสะอาดของอภิชนกับการรัฐประหาร19กันยา2549และสุทาชัยยิ้มประเสริฐฐานะทางประวัติศาสตร์ของการรัฐประหาร19กันยา2549รวมทั้งบทความอื่นๆในรัฐประหาร19กันยารัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรุงเทพฟ้าเดียวกัน2550เชิงอัด180หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดิวัฒน์The Development of Siamese Politics หน้า110เชิงอัด181แม้แต่การถกเถียงทางวิชาการของนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ถึงสถานะและบทบาทของกษัตริย์ที่พึงจะเป็นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยก็หมดความสำคัญลงพร้อมกับการสิ้นสุดยุคคณะราษฎรดูเพิ่มเติมบทที่2ของเล่มนี้เรื่องความชอบด้วยระบอบวิวาทะว่าด้วยรัฐาธิปัตย์ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ2475ถึง2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็ได้จบนะคะสมบูรณ์และสำหรับบทที่1ของหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อนะคะบทที่1นี้ชื่อบทว่าคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรนะคะการก่อตัวของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะในบทต่อไปเป็นบทที่2จะชื่อบทว่าความชอบด้วยระบอบวิวาทะว่าด้วยรัฐาธิปัตย์ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ2475ถึง2500ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาติดตามกันต่อนะคะในตอนที่647นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ได้ช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสียงส่องแสงนะคะในการอ่านหนังสือเสียงเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตาที่กำลังศึกษานะคะโดยช่วยอย่างยิ่งที่ต้องใช้งานวิจัยนะคะเรามาอ่านงานวิจัยงานวิชาการนะคะวันนี้นะคะมีข้อขัดข้องนะคะเล็กน้อยนะคะสำหรับการออกอากาศสดทาง Facebook นะคะก็เดี๋ยวจะไปอัพคลิปที่สมบูรณ์ทาง YouTube เนี่ยนะคะเรามีคลิปที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เราจะได้ไปอัพไว้บน Facebook อีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะที่เห็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลายท่านแชร์อย่างแข็งขันและต่อเนื่องนะคะรู้สึกท่านได้เสียสละมากๆเลยที่จะช่วยให้
การอ่านหนังสือเสียงของเรานั้นนะคะไปถึงพี่น้องประชาชนก็อยากให้ท่านที่พอจะมีเข้าใจเทคโนโลยีนะคะได้ตามมาด้วยตัวเองด้วยนะคะเพื่อลดภาระกับเพื่อนๆของเราที่ต้องทำหน้าที่แชร์นะคะก็อยากให้ท่านใดเข้ามาเป็นแล้วนะคะเข้ามาที่ Facebook Page Media Force หรือมาที่ YouTube Channel Media Force นะคะชื่อเดียวกันสะกดเหมือนกันเลยสัญลักษณ์โลโก้เดียวกันเลยนะคะแวะกันมานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะจะปิดท้ายไปด้วยบทเพลงของจิตภูมิศักดิ์นะคะแต่ว่าเป็นบทเพลงที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานมาขับร้องใหม่นะคะแล้วก็มาทำดนตรีใหม่นะคะโดยวงไฟเย็นนะคะเพราะมากๆเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วนะคะมีกำลังใจแล้วก็สร้างความฮึกเหิมนะคะให้กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนะคะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีนะคะบทเพลงชื่อว่าฟ้าใหม่โดยวงไฟเย็นนะคะเข้าใจว่าร้องเสียงร้องนั้นก็คือคุณจอมไฟเย็นนะคะค่ะขอขอบคุณที่ได้รังสรรค์ผลงานดีๆมาให้พวกเราประชาชนได้ใช้นะคะสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกับเสียงส่องแสงในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์แล้วใช่ไหมคะก็มาพบกันในช่วงบ่ายค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะI'm sorry.